เอาเลยครับผมสวัสดีคนไทยในศตวรรษที่11ทุกคนเลยนะครับผมโปรแกรมนะฮะจากโลกอนาคตนะครับผมก็วันนี้แล้วครับเรากลับมาอยู่ในเกมดูแรงเกิลกันอีกแล้วนะฮะก็อีพีนี้นะครับผมก็จะมาสอนแนะนำสกิลนิดนึงแล้วก็รีวิวอาวุธอันนี้เฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากซึ่งวันนี้นะครับผมจะลงถึง2คลิปด้วยกันนะครับคลิปใครดูคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมมาดูคลิป2ต่อแล้วก็ดูคลิป3ต่อเลยนะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวไอเทมอันนี้นะครับเป็นมีดกระดูกนะครับถือ2มือนะเป็นมีดอาวุธประเภทถือ2มือนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วนะครับเป็นการหาเลือดแบบเบื้องต้นนะครับก็คือหาเลือดจากดอกไม้นะครับแล้วก็มีการสอนจับแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ตัวอย่างนี้เลยนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่สามารถช่วยเราโจมตีได้นะมันกัดแรงอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้มันไม่ใช่เวล40ตอนที่ผมฟักได้นะครับเพราะว่าเวล40นั้นผมยังขี่ไม่ได้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวเวล29นะครับผมไปจับมาแล้วก็เอามาใช้ก่อนนะครับส่วนตัว40นี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ผมเวล36แล้วนะฮะก็มันมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก่อนที่ผมจะได้มีดเล่มนี้มานะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณต้องขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีชื่อว่าไหนว่าคนที่มีชื่อว่านี่ครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านี่ฮะเนสเซอร์นะครับใช่ไหมนะครับจากแคนอีสานใต้นะครับออนไลน์อยู่ด้วยตอนนี้แล้วก็มีสกายโฟร์นะครับนะครับผมนะก็มี2คนนี้นะครับแล้วก็มีอีกคนนึงชื่ออะไรอีลิสออสเหรออีลิออสหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็มีอีกคนนึงชื่อนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะก็ถ้าเข้ามาดูก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเว้ยผมไปเกาะนึงนะครับเป็นเกาะเวล35ขึ้นนะครับนะฮะผมก็ไปแล้วผมไปเจอนกยักษ์ตัวนึงผมใช้ธนูนะครับตอนนั้นแล้วผมยิงนกยักษ์ไม่เข้าเลยฮะนกยักษ์หน้าตาเป็นยังไงมาครับผมพาไปดูโอเคครับนี่คือหน้าตาของนกยักษ์นะครับนกยักษ์ตัวนี้มีชื่อว่าพาโวมิมัสนะครับพาโวมิมัสนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้จับเองนะครับผมขอความช่วยเหลือจากสกายโฟนะครับคือคนนี้นั่นเองครับนี่ฮะคนนี้คนที่เวล40เนี่ยครับว่าช่วยจับหน่อยนะครับเขาก็ช่วยผมจับนะครับซึ่งเขาใจดีมากช่วยจับแล้วก็ยังแถมยังเอามาให้ผมด้วยนะครับมันเป็นที่ตัวที่เขาจับแล้วเขาก็เอามาให้ผมนะครับแล้วก็ผมก็มาเพาะเลี้ยงต่อไปแล้วทำให้มันเชื่องนะครับก็ขอบคุณมากครับคือผมตีเองไม่ได้ไงเพราะผมใช้ธนูแล้วมันแบบธนูผมยิงมันไม่เข้าอ่ะแต่ว่าคนที่ชื่อสกายโฟกับเนสเตอร์นะครับคนนี้นะฮะนี่เลยฮะเนสเตอร์ Nester, คนนี้นะครับเขามาช่วยผมตีนะครับแล้วเขาก็ใจดีมากนะครับผมล้มแล้วเขาก็มาช่วยผมนะครับชุบชีวิตให้ผมนะฮะคนคนนี้นะครับที่ชื่อว่าเนเซอร์เนี่ยแถมยังเป็นคนที่ให้ดาบอันนี้กับผมด้วยนะครับเป็นดาบกระดูกนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมควรที่จะเปลี่ยนสกิลครับคือตอนแรกผมใช้ธนูใช่ไหมผมอัพสกิลมาด้านของธนูเดี๋ยวผมวิจัยแป๊บโอเคนี่ครับมาดูที่การต่อสู้นะครับตอนแรกผมอัพมั่วเลยผมอัพทอกอัพทุกอย่างที่มันขึ้นมาเรืองแสงอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าไปๆมาๆครับถ้าผมจะเล่นสายไหนสายหนึ่งผมเพิ่งรู้ไงว่าถ้าจะเล่นสายไหนสายหนึ่งนะครับให้อัพไปทางเดียวนั้นทางเดียวกันเลยผมก็เลยอัพมานี่ครับผมอันนี้คือเป็นอัพมาถึง IV เลยนะครับเป็นท่าโจมตีแล้วก็ท่าคุ้มคลั่งเนี่ยผมอัพมาถึงเวล2ละนะครับส่วนความชำนาญอาวุธประระยะประชิดนะครับผมอาวุธระยะประชิดเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยจะมีแค่3อย่างมีค้อนมีขวานแล้วก็มีมีดนะครับส่วนเรื่องของหอกเนี่ยผมไม่ได้อัพนะครับผมแล้วก็อาวุธ2มือเนี่ยผมอัพหมดเลยนะฮะอัพทุกอันที่อัพได้นะครับเพราะว่าผมใช้อาวุธ2มือแล้วนะครับก็คือเป็นมีดกระดูกถือ2มือนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญการใช้อาวุธประชิดตัวมีเกิดอัตราคริติคอลนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายเนี่ยผมอัพหมดเลยนะครับส่วนอะไรเนี่ยทำให้บาดเจ็บนี้คือมันเป็นพวกแอคชั่นของหอกนะครับถ้าใช้หอกก็อัพอันนี้ถ้าใช้มีดมือเดียวก็อัพอันนี้นะครับถ้าใช้ธนูก็อัพธนูอะไรประมาณนั้นนะครับธนูอยู่อันนี้นะครับซึ่งแต่ผมใช้เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับนั่นก็คือมีดเล่มนี้นะครับมันทำให้แรงมากคิดถึงข้อออกแบบ500 600แบบฟันนกแล็กไอ้ฟันนกยักษ์เข้าเนี่ยท่านผู้ชมมีดเนี้ยแบบมันฟันนกยักษ์เข้าจริงๆนะเว้ยคือแบบเป็นมีดที่แบบแรงมากเลยครับแล้วก็ยิ่งมีสกิลของสายไหนสายหนึ่งเนี่ยมันทำให้แรงขึ้นนะครับมีดนี้ผมได้มาจากคนที่ชื่อว่าเนเซอร์นะครับเอามาให้ผมนะก็ต้องขอบคุณเนเซอร์มากเลยนะครับเนเซอร์เนี่ยไม่จริงๆอาจจะไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าหัวหน้าแคนอีสานใต้เนี่ยเป็นคนทำแล้วก็เนเซอร์เอามาให้ผมซึ่งเนเซอร์ไปคุยกับหัวหน้าแคนของเขานะครับแล้วว่าทำดาบเนี่ยเป็นมีดนะครับให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันเวลตั้ง35เว้ยดาบอะซึ่งถ้าไปซื้อนะครับเป็นทำมาจากกระดูกด้วยไงถ้าไปซื้อราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ฮะนี่ครับมีดเป็นมีดกระดูกนะ
อันนี้คือขนาดเป็นมีดหินน่ะตั้ง 50,000 นะครับแต่อันนั้นน่ะมันคือมีดกระดูกเว้ยท่านผู้ชมมีดกระดูกขายอยู่ที่ราคาอัพๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมีดกระดูกผมขอหาให้ดูนะครับเป็นอาวุธที่ถือ2มือนะมีดกระดูกอยู่ไหนวะผมเห็นอยู่นะเอาไปง่ายๆครับแค่ขนาดมีดที่ถูกวาร์ปเนี่ยคือเอามาขายมันเก็บได้จากแมปอะขายตั้ง 70,000 เนี่ยเห็นป่ะขายตั้ง 50,000 2-30,000 ขึ้น3-30,000 ขึ้นนะอันนี้ทำมาจากกระดูกด้วยเวล35ด้วยผมว่าถ้าขายจริงๆอยู่ประมาณ 40,000 ได้นะครับแต่อันนี้คือเขาทำให้ฟรีๆเลยแล้วไม่มีอะไรตอบแทนเลยนะครับผมก็ไม่ได้ให้อะไรเขาตอบแทนคือเขาให้ด้วยน้ำใจอะแล้วก็เขายังช่วยผมตีไอ้นกยักษ์แล้วเอามาให้ด้วยนะครับบุคคลหลายๆคนที่เคยเล่นกับผมตอนนั้นนะถ้าเข้ามาชมคลิปนี้ขอบคุณมากจริงครับขอบคุณหัวหน้าแคนอีสานใต้ด้วยนะฮะซึ่งผมอยู่แคนวิงไว้นะครับแคนของเพื่อนซึ่งผมไม่สามารถออกได้ผมไม่ได้อยากออกไงแล้วก็ที่สำคัญคือผมก็อยู่จะอยู่เพื่อพัฒนาช่วยเหลือเพื่อนไปเรื่อยๆครับโอเคครับแต่ก็ต้องขอบคุณหัวหน้าแคนอีสานใต้แล้วก็ขอบคุณเนสเตอร์ด้วยนะครับที่เอาอาวุธดีๆมาให้ผมนี่นะฮะเป็นดาบนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าอนุภาพของดาบมันเป็นยังไงนะครับถ้าเข้ามาชมนะเนสเตอร์ก็แล้วก็หัวหน้าแคนอีสานใต้นะครับอย่าลืมไปแชร์กันด้วยนะนะครับขอบคุณหัวหน้าแคนมากนะครับแล้วขอบคุณเนสเตอร์ด้วยนะฮะคนดีสีเกมดูแรงโก้ครับนะครับก็ดีใจครับที่สังคมเกมนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปเกาะที่ผมจะไปสำรวจกันโอเคไปก่อนนี่แหละโอเคครับผมมาเกาะที่ชื่อว่าดาก้านะครับนกอินทรีนะครับเวล35เป็นหมู่เกาะผันแปรนะครับโอเคนะครับผมก็จะมาลองฮุดอาวุธอันนี้นะครับที่เนสเตอร์เอามาให้ผมนะครับจากหัวหน้าแคนอีสานใต้นะครับโอเคข้างหน้ามีมอนนะฮะมาครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าอนุภาพดาบอันนี้มันแรงมากนะครับมาโคเนียมาโคเซเนียนะครับมาฟาดตักทีโอ้โหคนแรงนะผู้ชมอันนี้คือขนาดดาบมันเวล35นะฟันตัวเวลนึงเนี่ยไอ้ฟันตัวเวล1000นึงเนี่ยแบบไม่ใช่เวล1000นึงสิเลือด1000นึงเนี่ยหายไป500เลยโอ้โหชาร์จแล้วเตะบับเวียงสวยเห็นไหมครับว่าสัตว์เนี่ยไม่ทันได้ทำอะไรเราเลยแค่โดนฟาดทีเดียวก็ล้มลงไปแล้วอะในอันนี้คือคริติคอลนะครับถ้าขึ้นเยอะๆนะถ้าดาบมันตีเข้าเยอะเนี่ยคือคริติคอลนะครับก็ขอบคุณเนสเตอร์มากเลยครับขอบคุณหัวหน้าแคนอีสานใต้มากนะครับถ้าหัวหน้าแคนอีสานใต้เข้ามาดูนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าลูกแคนอีสานใต้เนี่ยเป็นคนใจดีมากครับหัวหน้าแคนก็เหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าเข้ามาดูก็ฝากกันแชร์ด้วยนะครับพอดีว่าช่องผมไม่ค่อยมีคนดูนะครับเมื่อก่อนมีคนดูบ่อยอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองตีอีกตัวนึงมาเปิดด้วยท่านี้ครับโอ้ยแรงจัดแต่ว่าอาวุธของเลเซอร์เนี่ยแรงกว่าผมเนี่ยเวลตั้ง40โอเคตายแล้วโอเคเรียบร้อยฮะมาจัดอีกตัวนึงฮะอาวุธดูโอ้เห็นปะแค่ฟันธรรมดาไม่ได้ฟันแบบสับอ่ะก็ยังล้มอ่ะท่านผู้ชมซ่าสัตว์ตัวไหนที่มันล้มเนี่ยมันจะแบบมันจะทำให้เราสบายขึ้นอ่ะเราไม่ต้องไปเสียเลือดโดนมันชนอะไรอย่างเงี้ยคือมันล้มแล้วมันหมดทางสู้เราอะเราก็ซ้ำให้มันยับอะนี่ครับคนล้มไอ้คนล้มห้ามข้ามนะครับแต่อันนี้คือสัตว์ล้มให้ซ้ำนี่ครับโคตรโหดร้ายไดโนเสาร์สูญพันธุ์พะกูเองดูหน้าตาผมด้วยดิผมคือเจสันนะหน้ากากอันนี้ใช้เพชรสุ่มมานะครับนี่ฮะหน้ากากเจสันนะครับสวยดีนะครับแล้วก็ชุดเทควันโดนะใช่ไหมโอเคสุ่มของยังไงจากเพชรนะครับก็กดที่รูปเพชรนี่แหละฮะแล้วก็มากดที่สินค้าเร่งด่วนนะครับก็จะมีเนี่ยครับให้สุ่มเป็นพวกหน้ากากก็มีครับนี่ฮะชุดเสื้อผ้าอย่างงี้มีหมดนะครับก็ลองดูครับลองสุ่มดูถ้าดวงดีนะฮะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมาขอบคุณคนที่เคยช่วยเหลือผมนะครับในเกมนี้ก็สังคมเกมนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดมาเล่นนะฮะแนะนำให้โหลดมาเล่นนะครับแล้วควรจะติดใจนะครับเพราะว่ามันฟาร์มสนุกบางทีเนี่ยถ้าเราไม่อยากฟาร์มแบบนี้เราเอาของไปขายก็ได้ใครชอบเกมแนวแบบผจญภัย RPG เก็บของก็ไปขายในป่าเงี้ยคือแบบมันดีอ่ะมันดีมากเกมนี้ครับแล้วก็สนุกได้ขี่ไดโนเสาร์ด้วยนะครับซึ่ง
ใครที่ชอบไดโนเสาร์เนี่ยอย่าพลาดเกมนี้เลยฮะภาพสวยเหมือน Ark Survival เลยแต่เป็นแค่มุมมองอีกมุมมองนึงแล้วก็เป็นแบบ RPG แบบยังไงอะแบบเล่นเป็นตี้เนาะอาร์คไซเบอร์ก็ตีเหมือนกันใช่ป่ะเออนะครับโอเคขอบคุณเนเซอร์ครับขอบคุณคนอีสานใต้ทุกคนนะครับผมแคนอีสานใต้นะครับจากจิตจากใจของนายโปรแกรมแล้วก็ของแคนวิงไวด้วยนะวิงไวแม่งไม่มีใครอยู่มีกันอยู่แค่ 4-5 คนเนี่ยแคนของเพื่อนๆนะฮะโอเคก็ยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าในอนาคตนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเข้าสมาคมอีสานใต้รับไหมรับผมเข้าหน่อยไหมโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โปรแกรม CH ด้วยนะครับแล้วก็วิธีอัพสกิลเนี่ยควรที่จะเลือกดีๆหน่อยนะฮะว่าจะอัพไปทางไหนนะครับคะแนนผมเหลือตั้ง54นะครับเพราะว่าผมไม่ใช้อัพมั่วนะครับผมอัพเป็นสเต็ปไปแล้วกันนะโอเคเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าอ่ะครับผมสำหรับ EP นี้ผมต้องขอลาไปก่อน See you later Bye ครับผมบ๊ายบายครับผมบาย Let's go